พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อการปลูกผักการปลูกผักในโรงเรือนมีข้อดีคือสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตเช่นอุณหภูมิแสงแดดลมฝนได้ช่วยลดการสูญเสียและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพขายได้ราคาดีแต่การสร้างโรงเรือนปลูกพืชเกษตรกรก็ต้องลงทุนเพิ่มครับถ้าทำโรงเรือนที่ราคาประหยัดลงได้ก็จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้เยอะเลยครับสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างโดยประยุกต์จากโรงเรือนโครงเหล็กแบบ2ชั้นที่พัฒนาและออกแบบตามหลักพลศาสตร์ของไหลช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดีสวทช.จึงร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนหลังคา2ชั้นจากโครงสร้างไม้ไผ่สำหรับปลูกผักให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิกตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างโรงเรือนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างไม้ไผ่จากแบมบูแฟมิลี่กรุ๊ปซึ่งช่วยชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.และเครือข่ายพันธมิตร30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000